วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ 1/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมถั่วแดงต้มสุกคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ถั่วแดงต้มสุกหลังปิดไฟจะทำให้วุ้นไม่ขุ่นและถั่วแดงเป็นเม็ดสวยงามเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นนมรองไว้แล้วประมาณ 2/3 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวนมสด UHT และสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นนมและวุ้นถั่วแดงรองไว้แล้วประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งด้วยถั่วแดงต้มสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก